อาจารย์ต้นไม้ครับอยากให้อาจารย์เล่าประเด็นที่ว่าบริษัทคู่แข่งส่งไส้ศึกมาอยู่กับเราครับแล้วก็ดูดเซลล์ไปอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันเกิดประเด็นนี้ได้ยังไงครับโอ้เคสนี้น่าสนใจมากเล่าอย่างนี้ครับโต๊ะแตกตรงที่ว่าเขาเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วลืมปิดแล้วมันโชว์อีเมลที่กำลังคุยกับบริษัทแม่บริษัทที่ส่งเอาเข้ามาเคสนี้เกิดอย่างนี้มันเกิดตรงที่ว่าพอเราจับได้ปุ๊บเราก็มานั่งสังเกตตั้งแต่คนนี้เข้ามาเซลล์เก่งๆเราทยอยหายไปหายไปแล้วก็ลองนั่งไล่เช็คปรากฏว่าไปอยู่กับไอ้บริษัทนี้หมดเลยคำถามไส้ศึกเข้ามาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านรับพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยการตรวจเช็คประวัติการกรอกเอกสารแต่ท่านไม่มีการรีเช็คหรือการว่าร่างสัญญาในการปกปิดข้อมูลหรืออะไร1ไส้ศึกหลุดเข้ามาละ2ประเด็นสำคัญพนักงานทำไมถึงไปอยู่กับคู่แข่งโดยเฉพาะฝ่ายขายอย่าลืมนะครับฝ่ายขายไม่ได้ไปขายของให้คู่แข่งเขาเอาลูกค้าท่านไปนี่คือความฉลาดของคู่แข่งท่านไม่ต้องหาใหม่แล้วก็ดูดลูกค้าไปท่านจะเสียทั้งเซลล์เสียทั้งลูกค้าเพราะฉะนั้นมีระบบวางแผนแก้ปัญหาพนักงานอยากเก่งอยากเติบโตไม่ลาออกค้าแข่งสำคัญมากครับ